สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้เวลา 15:21 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยกลับคืนหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ทรงพระปรีชาสามารถในการฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับสู่สภาวะปกติทรงส่งเสริมด้านเศรษฐกิจศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมของชาติตลอดจนการศึกษาจุบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325สิริพระชนมพรรษา48พรรษาพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งได้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นณวงเวียนใหญ่กรุงธนบุรีเมื่อพุทธศักราช2497ด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานเวลา 15:43 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลงวิซาโลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางซุนโซทาร์ตภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 16:01 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองจำนวน87คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางนิพายิ้มฉายรองอัยการสูงสุดนายวิเชียรสุดรุ่งอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายศักดาช่วงรังสีเลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นส่วนสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมให้แต่ประชาชนและระบบยุติธรรมเพื่อความผาสุกของประเทศชาติประชาชนก็ควรจะมีกำลังใจและมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามภารกิจที่ท่านควรจะปฏิบัติตลอดจนใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่เที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ระลึกถึงคำปฏิญาณและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ขอให้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าสำเร็จในงานในอาชีพทุกประการที่ท่านควรจะปฏิบัติรอจนหน้าที่เวลา 17:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบุรณิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนักเรียนผู้สมควรได้รับทุนพระราชทานทุนรุ่นที่10ประจำปีการศึกษา2561จากทุกจังหวัดรวม180คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพร้อมกับนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่7และครูดีเด่นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติรวมทั้งนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่2ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร5ปีและนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่3ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร4ปีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบการศึกษาและขอพระราชทานพระราชานุญาตลาไปประกอบอาชีพการงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้นำทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2552และปีต่อมาให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทศทรงเป็นประธานกรรมการและนำโครงการทุนการศึกษามาดำเนินการในมูลนิธิให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทศดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วมันเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิตอันเป็นการบ่มเพาะสร้างนิสัยฝ่ายเรียนรู้มีวินัยมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมส่งผลให้นักเรียนทุนพระราชทานทุกรุ่นมีผลการเรียนในระดับดีถึงดีมากมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกรายวิชามีอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยสูงกว่า98%นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมาทุกๆเดือนนักเรียนทุนได้รวมพลังร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยการทำจิตอาสาลงพื้นที่ในภูมิภาคทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนวัดโรงเรียนและฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามที่รายงานได้ทราบด้วยความรู้ความสามารถในปัจจุบัน
ีว่าสมมาทุกอย่างในงานที่สำเร็จผมจะมีสีภาพหากมีปัญหาต้องแต่คล้องเกิดขึ้นเมื่อเดินปกติรายงานให้มีการแก้ไขด้วยความรู้ความคิดเจตนาแล้วก็ประกอบด้วยความเข้มแข็งหมดเลยแต่ผมจะสามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นความดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562วันนี้เวลา7 นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงบาทพระสงฆ์จำนวน100 รูปเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562ซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดปทุมวนารามราชวรวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารวัดพระยายังและวัดหัวลำโพงโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยอาจารย์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนจำนวนมากร่วมตักบาทพระสงฆ์ด้วยโอกาสนี้พระราชทานพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่เรียกว่าหมาไปหมูมาในคราวนี้ก็อย่างเดิมขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีอะไรอยากได้อะไรก็ได้สมความปรารถนาสมกับที่ได้ช่วยงานกันมาจนเหนื่อยกันมามากตลอดปีนี้ก็มีสิ่งที่ดีที่เพิ่มขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของทุกท่านก็บุญทั้งหลายนี้ก็น่าจะสนองตอบทำให้ท่านทุกคนได้รับสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็มาปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ด้วยปีใหม่ที่สดใสแล้วก็ปลายปีก็พบกันอีกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทที่สวนจิตรลดาเวลา9 นาฬิกา 40 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดเกตุมมวดีศรีวรารามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งถวายและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคและกระบือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2561เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยคณะผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการดำเนินโครงการโรงเรียนสีเขียวประจำปี2561สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้มอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาNายพรชัยจุฑามาศเจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับ10โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมปกปักทรัพยากรกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2561นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง41ปีดอกบัวคู่มาราธอนประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและสมทบทุนโรงพยาบาลสิรินธรลาดกระบังกรุงเทพมหานครนางพากมลรัตตะเสรีรองเหลัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะผู้บริหารบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ23ปีสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวน.นำคณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศพุทธศักราช2561เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันและรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลและแนวทางในการศึกษาต่อในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาเวลา 14:05 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวชดารัตน์สิงหเดชากุลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปี2559ประกอบด้วยทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียและทุนการศึกษาพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เวลา 15:18 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทยเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีระเบียบและวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานด้านความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้แก่สมาชิกสายใจไทยและการตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงวัยโครงการมือเทียมเพื่อสมาชิกสายใจไทยและการดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพแก่สมาชิกสายใจไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
ด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์ของผู้เสียสละชีพเพื่อป้องกันประเทศชาติทั้งทหารตำรวจข้าราชการและอาสาสมัครโดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นด้านการแพทย์และด้านการฝึกอาชีพเพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวซึ่งผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้นำมาจัดจำหน่ายในร้านมูลนิธิสายใจไทยทั้ง8สาขาได้แก่ในกรุงเทพมหานครที่ถนนสัมภาวุฒิบางนาเขตบางนาถนนศรีอยุธยาเขตพญาไทดิโอสยามพลาซ่าเขตพระนครบองมาเช่เขตจตุจักรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีเขตหลัก4โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีในจังหวัดสมุทรปราการที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีและที่อาคารสสีทศเพรสอำเภอพระประแดงนอกจากนี้ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายนอกสถานที่ในวาระพิเศษต่างๆเช่นในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์ที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้ณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทอดพระเนตรกิจการด้านกีฬาและการแพทย์ของรัฐกาตาและประธานพระบรมโอกาสให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาเฝ้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา 8:13 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโดฮารัฐกาตาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังกระทรวงพัฒนาการบริหารแรงงานและกิจการสังคมรัฐกาตาประธานพระวโรกาสให้นายยูซุฟมูฮัมหมัดอัลออสมานฟักครูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการบริหารแรงงานและกิจการสังคมเฝ้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการนำกีฬามาเป็นสื่อกลางพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยทรงนำเสนอประสบการณ์ของประเทศไทยที่นำกีฬามาใช้สนับสนุนป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจึงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านกีฬา Bounce Be Good ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาดจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเน้นการบูรณาการมิติต่างๆมีการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ไม่หวนกลับไปข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำอีกซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดที่รัฐกาตาร์กำลังผลักดันจึงกราบทูลเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและกาตาร์เพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมดำเนินงานด้วยเวลา 9:09 เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์การแพทย์และวิจัยซีดราซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระดำริของเชคก้าโมซาบินนัสเซอร์พระชนนีแห่งรัฐกาตาโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานศูนย์การแพทย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทางวิชาการชั้นนำระดับภูมิภาคพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐานสูงสุดในระดับสากลแก่ชาวกาตาร์และชาวต่างชาติมีเทคโนโลยีทันสมัยและบุคลากรทางคลินิกและเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนมากถึง95สัญชาติรวมกว่า 4,000 คนทั้งยังมีความเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีชั้นนำทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและท้าทายสูงได้หลากหลายนอกจากนั้นยังมีบริการดูแลรักษาสตรีหลังคลอดและผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะตลอดจนการศัลยกรรมตกแต่งและการผ่าตัดฟื้นฟูใบหน้าและกะโหลกศีรษะเวลา 10:00 นเสด็จไปทอดพระเนตรแอสไพร์โซนหรือโดฮาสปอร์ตซิตี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2546เพื่อเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติโดยเป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายที่กาตาร์ต้องการที่จะผลักดันให้ตนเองมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาอย่างครบวงจรนอกจากมีพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดที่มีความทันสมัยแล้วแอสไพร์โซนยังเป็นศูนย์การแพทย์กีฬาศูนย์วิจัยด้านการกีฬาและโรงเรียนการกีฬาภายในมีส่วนที่น่าสนใจอาทิฮามัดอควาติกเซ็นเตอร์เป็นอาคารสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิกและแอสไพร์โดมศูนย์กีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวลา 11:00 นเสด็จไปยังกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาร์ประธานพระวโรกาสให้เชคอับดุลลอบินนัสเซอร์บินคอลิฟะอัลซานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาร์เฝ้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้กีฬาแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจในกิจการของสมาคมกีฬา BBG ในพระอุปถัมภ์จุดเด่นคือการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่รัฐบาลกาตาร์ให้ความสำคัญโดยการหารือในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมืออันดีระหว่างกาตาร์กับไทยในด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการกระทำผิดซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในกรอบความร่วมมือระหว่างกาตาร์และไทยองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยมีประชาชนจำนวนมากแต่งกายชุดไทยร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยวันนี้เวลา 17:12 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนโดยงานจัดมาเป็นวันที่20แล้วมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งกายชุดไทยสวยงามไปเที่ยวชมงานด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขความประทับใจที่มีโอกาสได้ร่วมย้อนรำลึกงานฤดูหนาวในครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในงานมีกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจจำลองที่จัดสร้างโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมตัวอาคารวางบนน้ำล้น2ชั้นพ่นไอหมอกบริเวณเสาอาคารและบริเวณน้ำล้นเป็นจุดสำคัญที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิทรรศการบ้านรักพลังงานจะแสดงนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนิทรรศการขบวนพยหยาตราทางชลมารคที่จะแสดงขบวนเรือที่ใช้ในการพระราชพิธีสำคัญเครื่องแบบในท้ายการแสดงเห่เรือพระราชพิธีโดยกองทัพเรือแสดงถึงความวิจิตรงดงามของเรือพระที่นั่งจำลองประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงซึ่งจะแสดงทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์และเทศกาลพระราชกรณียกิจสำคัญในแต่ละรัชสมัยส่วนที่สนามเสือป่ามีร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายเสื้อโปโลเสื้อคอกลมกระบอกน้ำจักรยานบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานนอกจากนี้มีร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ร้านจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้านค้าสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและสมาคมแม่บ้านตำรวจเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งมีกิจกรรมมัจฉาพาโชคสำหรับการแสดงบริเวณสนามเสือป่าในวันนี้มีการแสดงชุดสายธารวิถีไทยใต้ร่มจักรีวงศ์โดยวงดุริยางสากลกรมศิลปากรประชาชนสามารถไปเที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่19มกราคม2562และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ